มุ่งตรงไปยังเมืองผลึกโดยมิชักช้าพอไปถึงบรรดาทัพเหล่านั้นก็มิรอช้าเพราะอยากจะได้นางละเวงเต็มแก่ตรงเข้าไปบุกหมายจะพังประตูเมืองทันทีฝ่ายทหารบนเชิงเทินและหอรบเห็นไอ้กองทัพไหลบ่าเข้ามาราวกับน้ำในมหาสมุทรก็ปล่อยเข้ามาใกล้พอได้ระยะก็ยิงปืนใหญ่กันตูมตามถูกฆ่าศึกล่มตายไปเต็มทุ่งเกลื่อนกรุงเมืองผลึกแต่ฝรั่งมากมายก่ายกองเหลือเกินแม้จะตายเท่าไหร่มันหาย่อท้อไม่มันยังคงด่าหน้ากันเข้ามาทั้งเมืองมะหุ่งกรุงเต็นกูเวนชวีสัมปรีวิทยาก็ไม่ยอมถอยตรงเข้ามาล้อมประการทหารบนป้อมก็ยิงกันขับขับขับตูมตูมขับขับตูมตูมแล้วฝ่ายนางสุวรรณมาลีก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวอุตส่าห์กั้นพระแรงแข็งพระไทยไปทูลพระอภัยมณีบัดนี้พวกข้าศึกยกทัพมาล้อมพระนครไว้แล้วนะเพคะเอาก็ช่างเขาป่าไรพระอภัยมณีว่าข้าอยากจะรู้นะว่าใครใช้ให้เจ้ากับพวกสนมนี่มาข่มเหงข้าฮะมันต้องพวกนางละเวงแน่ว่าแล้วก็เลื่อนเปื้อนเลื่อยเฉยพูดหาใจความอะไรไม่ได้พระนางสุวรรณมาลีก็ช้ำพระทัยนักเสืออื้นให้ทูลลาเอาละน้องจะขอต่อสู้จนสุดฤทธิ์ทีเดียวขอพระคุณของพระองค์ได้ช่วยโปรดให้ข้าศึกย่อยยับอัปราด้วยเถอะแม้สิ้นบุญทูลกระหม่อมเมียก็จะขอตายตามไปด้วยพระนางสุวรรณมาลีรีบออกมาจากห้องพร้อมด้วยสาวใช้ใหญ่น้อยต่างแปลงเพศโพกหัวกันเหมือนอย่างทหารเสร็จตรวจพลบนเชิงเทินและหอรบเห็นข้าศึกมากมายปีนกำแพงเมืองเข้ามาแก่แต่ก็ถูกชาวเมืองแทงตกลงไปตายก่ายกองอยู่ที่พื้นดินนางพิเคราะห์ดูก็เห็นว่าข้าศึกมันมากมายก่ายกองอย่างนี้ไม่ออกไปต่อตีก็เห็นยากจะรักษาเมืองเอาไว้ได้ทรงพระดำริดังนั้นแล้วพระนางก็จัดทหารดาบสองมือพร้อมทั้งพลโล่โตมอนพลทวน 5,000ช้างกลัวน้ำมัน500เรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูเมืองแล้วก็ออกไปไล่ฟาดฟันกับไอ้กองทัพเมืองละยาทันทีทัพทั้งสองสู้กันไม่หยุดยั้งจนกระทั่งพวกข้าศึกแตกพ่ายกระจายไปพระนางสุวรรณมาลีก็พาทหารไปตะลุยเรื่อยมาจนกระทั่งไปพบกับทัพมะหงกับกรุงเต็นเห็นทัพของพระนางสุวรรณมาลีบุกมาอย่างนั้นไอ้สองทัพนี่เขาเข้ามาลุมตีทั้งซ้ายขวานะพระนางสุวรรณมาลีตกอยู่ในที่ล้อมจะเข้าเมืองก็เข้าไม่ได้เป็นเวลามืดแล้วแต่พระนางก็หาย่อท้อไม่บรรดาทหารกรุงผลึกก็พยายามสู้และป้องกันไว้อย่างเข้มแข็งสู้จนกระทั่งซากผีเกลื่อนกาดจนเหลือขนานับฝ่ายสุสาครกับทัพกรุงกะละเวกไล่พิฆาตฆ่าฟันทัพข้าศึกมาไม่ได้หยุดยั้งเห็นพวกข้าศึกมันเหลือกำลังจะสู้ก็แตกกระจายพ่ายหนีไปไม่เป็นขบวนงั้นสุสาครก็ได้ปืนหน้าไม้แล้วก็อาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งเรือแพมากมายก็เก็บมอบไว้ให้ทหารฝ่ายกรุงผลึกเอาไปใช้พอดีพบค่ำน้ำขึ้นสุสาครก็ให้แล่นเรือเรียบคุ้งเข้าเมืองได้ยินเสียงปืนดังสนั่นกึกก้องราวประหนึ่งว่าแผ่นดินไหวก็รู้ว่าศึกตลบมาถึงกรุงอีกแล้วสุสาครก็ตกใจยิ่งนักจึงจัดแจงแบ่งทัพให้หัสชัยคอยรับทัพเรือสมทบกับกองตะเวนเมืองผลึกส่วนสุสาครยกพล 15,000 เดินทัพขับม้ามังกรไปด่วนพอใกล้รุ่งก็เห็นทัพใหญ่กำลังล้อมรอบกำแพงเมืองอยู่และยังสู้รบกันอุตลุดส่วนทหารทางเหนือเห็นใกล้จะแตกอยู่แล้วเพราะไพ่พลบนกำแพงต้องล้มตายเหลือน้อยเต็มทีสุสาครจึงรีบวกเข้ามาข้างหลังแล้วให้ลั่นคล้องเป็นสัญญาณทหารทั้ง 15,000 ก็ไล่ตะลุยกันอย่างไม่คิดชีวิต
พวกฝรั่งแขกแตกพ่านวิ่งหนีทิ้งอาวุธทั้งสามทัพคือทัพเงาะเกาะวลำสัมปลีก็พลอยแตกไปอีกด้วยสุทธิครได้ทีก็ให้ไพ่พลโจมตีตะเลิดไปจนกระทั่งลุ่งสว่างทัพของพระนางสุวรรณมาลีก็หลุดออกมาจากที่ล้อมได้ก็ให้รีบยกออกมาถึงเชิงเทินขวางเห็นพวกไพ่พลมากมายก็ให้ร้องถามไปว่าเป็นทัพผู้ใดทัพสุทธิครราชโอรสฝ่ายสุทธิครก็ตอบมาพอรู้เช่นนั้นพระนางสุวรรณมาลีก็ดีพระทัยยิ่งนักก็สั่งให้เสนาบอกไปสุทธิครก็ดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะจะได้เข้าเฝ้าพระบิดารีบลงจากหลังม้ามังกรทั้งเสนาน้อยๆก็ตามกันเข้าไปโยเยหมดพระนางสุวรรณมาลีทอดพระเนตรเห็นสุทธิครหน้าตาไม่ผิดเพี้ยนจากพระบิดาสง่างามมีเสนาแวดล้อมก็เสด็จลงจากรถมาจูงพระหัตถ์สุทธิครสุดกายลงคำนับพระนางก็รับขวัญประโลมลูกจูบจอมถนอมพักแล้วก็ตรัสว่ายังเด็กเล็กนักน่าสงสารเหลือเกินอุตส่าห์มาช่วยแม่หาไม่แม่คงตายซะเป็นแน่ทั้งนี้เพราะพระบิดาของลูกแม่เนี่ยประชวนเมื่อศึกมาแม่ก็ต้องออกรบเองซึ่งจะให้ลูกรอตั้งอยู่ตามที่ตั้งนั้นก็ไม่แน่ว่าจะสู้ได้ไหมอย่าได้รังเกียจเดียดฉันอะไรเลยพระลูกก็อย่าละห้อยน้อยพระทัยไปเลยพอได้ทราบข่าวว่าพระบิดาประชวนสุทธิครก็ร้อนพระทัยยิ่งถวายบังคมพระนางสุวรรณมาลีแล้วก็ทูลว่าพระมารดาก็อยากจะได้ทรงวิตกทุกข์ร้อนไปเลยอันข้าศึกซึกมาล้อมป้อมปราการอยู่นั้นลูกจะรอรับเป็นภาระธุระไม่ให้เสียพระราชฐานได้ลูกวิตกอยู่แต่พระบิดาเท่านั้นเสียแรงลูกไปหน่อเนื้อเชื้อไขมิได้เข้าเฝ้าพระบิดาอย่าร้องไห้ไปเลยลูกรักพระบิดาก็คงยังไม่เป็นอะไรมากพ่อจงลังรออยู่จนศึกสงบสักหน่อยค่อยเข้าไปเวลานี้ข้าศึกมันล้อมป้อมประการอยู่พ่อคิดอ่านจะชิงชังประการใดเป็นภาระของลูกเถิดแม่ทัพของลูกจะต่อตีชิงชัยข้าศึกให้พินาศย่อยยับไปเลยขอพระมารดาจะได้กลับไปประทับอยู่ในวังเถอะว่าแล้วสุทธิครก็อำลาพระมเหสีมาตรวจไพ่พลเห็นครบคันก็ขึ้นหลังม้ามังกรเคลื่อนพลตรงเข้าตะลุยไล่ข้าศึกที่ล้อมเมืองอยู่ทันทีพวกไพ่พลเมืองกาละเวกเคยชนะทัพเมืองวิราชมาแล้วดังนั้นเมื่อตะลุยไล่มาพักเดียวทัพเมืองวิราชก็แตกกระจายไปเป็นสับฝ่ายเจ้าเมืองมหุงกรุงเต็นกับกรุงกูเวนละวาดเห็นสุทธิครพร้อมด้วยมหาดเล็กเด็กๆอีก500วิ่งกรูเข้ามาต่อสู้ก็ขัดใจนักไอ้พวกเด็กๆนี้มาหาที่ตายแท้ๆแกว่งอาวุธตรงเข้าไปประจันบานประมาณสัก100,000หวังจะสังหารสุทธิครและบริวารให้ตายสุทธิครและบริวารก็หากลัวไม่ตรงเข้าไปฟาดฟันทับทั้ง4ล้มตายลงเกลื่อนกาดยิ่งตายยิ่งมันก็ยิ่งกรูเข้ามาลาวก็ฝูงมดฝูงปวกสุทธิครขี่หลังม้ามังกรไปสังหารพวกมันอยู่กลางทัพพวกข้าศึกถูกไม้เท้าล้มตายกันเกลื่อนกาดม้ามังกรก็ทั้งดีดทั้งโขกทั้งขบทั้งกัดแต่พวกข้าศึกมันก็หาถอยหนีไม่ยิ่งตายมันยิ่งหนุนขึ้นเข้ามาอีกพระมเหสีสุวรรณมาลีเห็นข้าศึกล้อมสุทธิครแน่นจนมองไม่เห็นตัวเช่นนั้นก็ให้อมาตย์ล่านคล้องเป็นสัญญาณแล้วก็ยกโยธาออกมาช่วยรบสมทบกันอีกทัพหนึ่งฝ่ายไอ้พวกเงาะเกาะวลำสัมปลีซึ่งแตกพ่ายไปแล้วก็มั่วสุมรวบรวมไพ่พลกันขึ้นมาอีกแล้วก็ยกย้อนกลับมาพอเห็นทัพเมืองผลึกก็บุกเข้ามาช่วยฝรั่งมันก็เข้ามาล้อมตีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังไล่ตีไพ่พลเมืองผลึกแตกกระจายกระจายแต่ขุนพลมนตรีเสนาผู้ใหญ่ก็ยังสู้รบไม่ถอยหนีทั้งไพ่พลฝ่ายหญิงก็ยิงธนูสู้กันอย่างยิบตา
จนเลือดนี่ทุ่มไปทั่วทุกขุมขนพอดีเจ้าวาลัมถลำไล่พระมเหสีเข้ามาถึงหน้าฉานพระนางสุวรรณมาลีก็แกว่งคันศรเข้าไปต่อสู้พอได้ทีก็ลั่นคันศรไปถูกเจ้าลำไม่ทันที่จะซ้ำอีกทีเสนาเมืองงาลำก็ถลันเข้ามาพานายมันหนีไปได้แต่พระนางสุวรรณมาลีก็ยังตกอยู่ในวงล้อมนั่นเองฝ่ายสุทธกรพอเห็นทัพของพระมเหสีถูกล้อมก็ตีข้าศึกแตกกระจายออกมาช่วยพอดีทัพของไอ้มหุงกุงเตนเข้ามาขวางกั้นเอาไว้สุทธกรก็ไล่ม้ามังกรเข้าไปเหยียบฟาดฟันพอแหวกทางได้ก็ตะลุยให้ม้ามังกรวิ่งเหยียบพวกทหารฝรั่งซึ่งวิ่งตามมาแต่บรรดาพ่ายพลของสุทธกรก็แหวกวงล้อมออกมาได้สุทธกรควงไม้เท้าถี่ยิบใครตามมาก็ฟาดให้ตายหมดแล้วก็ตะลุยไล่เข้าไปจนถึงพระมเหสีคอยไปป้องกันข้าศึกอยู่ยังอาจหารฝ่ายสาวกคนและสหัสชัยหัสชัยไปอยู่ทั้งด่านสมุทรคอยพระที่สุทธกรจนนอนไม่หลับจนรุ่งเช้าก็ยังไม่เห็นพระพี่มาจัดพลคนละ1,500ถืออาวุธแล้วก็ดาบโล่โตมอนเต็มมือยกพลไปพอมาถึงเห็นพวกฝรั่งเข้ามาล้อมก็พอดีเห็นพระพี่สุทธกรองอาจฆ่าฟันฆ่าศึกอยู่กลางกองทัพก็ขับทหารตะลุยพิฆาตเข้าไปฆ่าไอ้เจ้ามหุงกุงเตนกุเวนวราชก็ไม่ยอมต้อนพลออกมาต่อต้านไว้ประหลาดใจด้วยที่เห็นเด็กตัวเล็กๆมาสู้รบพวกฝรั่งมันปรึกษากันว่าถ้าฆ่าเจ้าพวกเด็กๆเหล่านี้ตายไอ้พวกไพ่พลพวกมันก็จะแตกไปเองดังนั้นเจ้ากรุงเหล่านั้นก็ควบม้าตรงเข้าไปแต่ว่าคนเห็นเช่นนั้นก็กระโดดเข้าขวางหัตถชัยไว้แล้วก็ยิงธนูหัตถชัยก็ยิงซ้ำเข้าไปถูกขาของเจ้ามหุงกรุงเตนตกม้าวิ่งกระเจิงใช่เจ้ากรุงเตนก็เพ่นเข้ามาไม่ทันได้ทำอะไรแต่ว่าคนก็แทงด้วยกริดพอทักกริดออกมาเห็นเลือดเขาก็ร้องวีดตามภาษาผู้หญิงเจ้าวราชเห็นสาวกคนและหัตถชัยตัวเล็กๆก็นึกประมาทถือเหลาเหล็กข้างละเล่มขับม้ากระโดดเข้าแทงพลาดตกจากหลังม้าลงไปนอนกิ้งหัตถชัยก็กระโดดลงเข้าไปปั้มแล้วฟาดไอ้คันศรด้วยฤทธิ์ของตาผีเสื้อพอจับเจ้าละวาดเข้าเท่านั้นไอ้เจ้าละวาดอ่อนแรงพอหลุดมือไอ้เจ้าละวาดเห็นว่าถ้าขืนอยู่ชักช้าอยู่กูตายแน่ก็จึงกระโดดหนีไปยังไม่คิดชีวิตสุทธกรลบจนเหนื่อยอ่อนแล้วก็ไต่ตลบออกมาข้างนอกพาพระนางสุวรรณมาลีเลี่ยงเข้ามาในเมืองพอดีเห็นสาวกคนกหัตถชัยก็กวักพระหัตถ์เรียกมาสาวกคนและหัตถชัยก็หัวล่อล่าโอ้โหพระพี่จ๋าฉันลบกับฝรั่งสนุกจังเลยจ้ะฝ่ายพระนางสุวรรณมาลีถูกลูกก็ไอ้ธนูเข้าไปเจ็บปวดรวดแล้วจะอยู่สู้รบไม่ได้หันไปสั่งสุทธกรแล้วก็พระน้องทั้งสองแม่ถูกลูกธนูแล้วลูกทั้งสามช่วยป้องกันไว้ก่อนแม่จะไปใส่ยาประเดี๋ยวจะกลับมานะจ๊ะสุทธกรสงสารพระมเหสียิ่งนักถวายบังคมแล้วก็ทูลว่าพระมารดาอย่าได้ทรงวิตกไปเลยเชิญเสด็จไปประทับอยู่ในวังเถิดลูกและน้องจะยกทัพไปไล่สังหารไม่ให้พวกฝรั่งมันเข้ามาล้อมป้อมปราการของเราได้หรอกจ้ะพอดีทัพ7เมืองลายล้อมเข้ามาสุทธกรกับสาวกคนและหัตถชัยก็ยกทัพตะลุยไล่ต่อต้านข้าศึกอีกไอ้พวกเงาะเกาะวะลำสัมปรีกูเวนทั้งไอ้วิลยาชวาชวีก็บุกตะลุยเข้ามาสุทธกรก็ตรงเข้าไปรับมือพวกมันอีกไอ้พระเจ้า
วลำสัมปรีก็กระโดดเข้ามาใส่สุทธาครก็หวดด้วยไม้เท้าเต็มเหนียวพลักเข้าให้เต็มรักทั้งสองลงไปสิ้นชีวิตอยู่กับพื้นให้เจ้าเมืองเงาะเห็นยังไงก็กระโดดปากกวักมือแล้วลากกระบองเข้าสู้หัตถชัยกับพวกเด็กๆเห็นเงาะหน้าตาน่ากลัวอย่างนั้นก็พากันวิ่งหนีแต่สุทธาครหากลัวไม่พอเงาะเข้ามาก็หวดด้วยไม้เท้าตีกันแตกกระจุยกระจายถอยร่นไปแล้วก็พาเอาทัพชวีวิลยาชาวแขกพลอยแตกไปด้วยทิ้งอาวุธหลบหนีขึ้นไปไม่เป็นสัมทัพของสุทธาครก็ไล่ตีตะลุยจนทัพเหล่านั้นถอยลงแม่น้ำไปสุทธาครไล่จนกระทั่งพบค่ำเห็นข้าศึกไปหมดแล้วให้หยุดทัพตั้งรายกันอยู่ปลายทุ่งคอยปิดทางข้าศึกไว้ทัพของเจ้าวราชวาชวีก็มาถึงแม่น้ำก็ให้หยุดทัพไอ้ที่ตายไปก็มากไอ้ที่เหลือก็ยังอยู่อีกเยอะไอ้จึงให้ไปตั้งมั่นว่า